รับรองคุณผู้ชมที่ชม SME ตีแตกของเราคืนนี้มีน้ำลายหกแน่นอนเพราะธุรกิจที่จะมาตีแตกกับเรานั้นเป็นธุรกิจอาหารอีสานบ้านเฮาที่เรารู้จักกันอย่างดีแต่ที่ไม่ธรรมดาเพราะที่นี่เขาทำรายได้มากกว่าเดือนละ20ล้านคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าธุรกิจนี้เขามีเคล็ดลับอะไรถึงมีรายได้ขนาดนี้ถ้าอยากรู้คืนนี้ห้ามพลาดแรกเลยที่แม่ขายเนี่ย 2-300 เมนูเนี่ยนะครับปลามีทุกชนิดแกงมีทุกชนิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้านของคุณแม่เนี่ยอยากจะกินปลาอะไรมีหมดเลยมีหมดครับลูกค้าจะแบบป้าขอปิรัญญาทอดกระเทียมหน่อย แม่คุณก็จะวิ่งไปขอดเป็ดครับปิรัญญาไม่คนกรุงเนี่ยต้องกินแต่คนอีสานเพราะว่าเกาหลีแท้ๆเนี่ยคนไทยกินไม่ได้เลยนะหรือบางอย่างก็จืดครับเอากระดูกออกก่อนดีกว่าครับขอโทษแม่ผมเป็นคนอีสานมีความสามารถในการทำอาหารก็คนอีสานก็เยอะเหมือนกันนะแต่แม่ผมเก่งคนอื่นมานะครับกับธุรกิจตำมั่วSME ตีแตกโดยธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้คุณยอมครับธุรกิจที่เราจะเสนอวันนี้ถือว่าเป็นอาหารสมบัติของชาติครับนั่นก็คือเรื่องราวของส้มตำและก็การตำทั้งหลายแหล่เมนูที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีตั้งแต่ SME ตีแตกกลับมาเนี่ยกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ไปสัมผัสธุรกิจกันเรียกว่าคลุกคลีกันทุกตารางนิ้ววันนี้ทั้ง3ท่านนะครับไม่ต้องไปไหนอยู่กันตรงนี้เรายกธุรกิจมาหาและน้องๆในห้องส่งนะฮะนั่งน้ำลายไหลรอกินส้มตำกันเลยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครชอบทานส้มตำกันไหมล่ะครับทั้ง3ท่านชอบเลยนะครับแน่นอนแน่นอนนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าส้มตำนี่เป็นอาหารสมบัติของชาติและธุรกิจในวันนี้นะฮะครกสากแล้วก็เครื่องปรุงมาเต็มเลยขาดแต่คนตำเท่านั้นเชิญมาเลยแล้วกันเจ้าของธุรกิจตำมั่วนี่แหละครับชมหน้าของเจ้าของร้านตำมั่วมาเป็นผู้ชายขายส้มตำซะด้วยและนี่ก็เป็นการเจอกับกรรมการสุดโหดของเราทั้ง3ท่านเป็นครั้งแรกธุรกิจตำมั่วจะมีดีอะไรและของเด็ดที่จะมาโชว์กรรมการวันนี้จะถูกใจทั้ง3ท่านแล้วให้แตกหรือไม่ก่อนอื่นผมว่าไปฟังแรงบันดาลใจที่สร้างตำมั่วขึ้นมากันดีกว่าครับจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการมาทำร้านส้มตำเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับมันเริ่มต้นต้องนับถอยหลังไปกี่ปีครับ7ปีที่แล้วครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะเมื่อ7ปีที่แล้วคุณศิริวัฒน์แม่ขายส้มตำมา23ปีครับครับ7ปีที่แล้วผมทำงานเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทโฆษณาครับผมแล้วตอนที่คุณแม่ทำธุรกิจขายส้มตำนี้เป็นร้านลักษณะไหนครับเป็นร้านตึกแถวครับครับมีประมาณ50โต๊ะลูกค้าเยอะมากแต่ไม่มีตังค์ตอนนั้นใช้ชื่อว่านครพนมอาหารอีสานครับทีนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อในการเป็นมนุษย์เงินเดือนละถูกต้องครับส่วนร้านส้มตำลูกค้าเยอะแต่ทำไมเงินไม่เห็นก็เลยเอาสองอย่างมารวมกันถูกต้องครับชื่อตำมั่วมาตั้งแต่วันนั้นเลยป่ะใช่ครับก็คือพอลาออกมาเราก็ได้มาคุยกับน้องสาวพอดีน้องสาวก็เรียนด้านดีไซน์แล้วก็ด้านโฆษณาเหมือนกันครับก็เลยมาคุยกันว่าเราจะรีแบรนด์ตอนที่คุณบอกคุณแม่คุณว่าอยากจะทำให้ธุรกิจนี้มันเติบโตมีรูปแบบที่ชัดเจนคุณแม่มีอาการงอแงดื้อดึงไหมฮะไม่คุยด้วยกับหนึ่งเดือนครับไม่คุยด้วยเลยถูกต้องครับอ้าวทำไมท่านงอนอะไรล่ะฮะ50โต๊ะเหลือ12โต๊ะครับเอามีการยุบขนาดเลยจับห้องแถวมาอยู่ในห้องแอร์เมนูอาหารเกือบ200เมนูเหลือ50เมนูคุณแม่งอนเลยแล้วไม่เข้าใจว่าพวกคุณ2คนทำอะไรกันถูกต้องครับคุณอธิบายยังไงล่ะฮะอธิบายว่าแม่ควรจะหยุดพักฮะนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีในเรื่องของสูตรอาหารคุณไม่ควรไปยึดสากจากผู้หญิงที่เขากำมันมาตลอด20กว่าปีด้วยเหตุผลทางการตลาดที่เธอไม่มีวันเข้าใจเธอเลยงอนเข้าไปเดือนนึงครับผมพอเริ่มต้นแบบนั้นแล้วธุรกิจของคุณเป็นยังไงบ้างฮะใช้เวลาออกตัวประมาณ3เดือนครับครับแล้วตอนนั้นใครเป็นคนทำเป็นคนตำส่วนสำคัญที่สุดนะฮะไม่มีใครตำเป็นครับทั้งผมทั้งน้องสาวตำส้มตำไม่เป็นครับนะครับก็ยังเป็นลูกน้องชุดเดิมของคุณแม่อยู่ที่เข้ามาช่วยจัดการร้านคุณเข้ามายึดอำนาจแล้วหวังจะคืนความสุขให้กับแม่คุณต้องครับถูกต้องแ
มีการปฏิวัติคืนความสุขให้กับคุณแม่ซะด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำมั่วครับคุณผู้ชมโดยไม่ย้อนกลับไปประมาณ7ปีมีร้านส้มตำที่ชื่อว่านครพนมอาหารอีสานซึ่งเป็นของคุณแม่ของคุณสิรุวัฒน์นี้เปิดมานานกว่า20ปีแต่ด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปฏิวัติร้านส้มตำให้มีความใหม่และสะดวกสบายจึงเปลี่ยนร้านส้มตำตึกแถวให้กลายมาเป็นร้านติดแอร์จากโต๊ะ50โต๊ะเหลือ12โต๊ะและจากเมนูอาหารอีสานที่มีมากกว่า200เมนูเหลือ50เมนูด้วยการสร้างสรรค์คิดค้นให้ถูกใจคนรุ่นใหม่จึงเกิดร้านที่ชื่อตำมั่วนี้ขึ้นมาแต่ส้มตำที่นี่จะแตกต่างจากร้านทั่วๆไปอย่างไรวันนี้เราได้ยกร้านตำมั่วเล็กๆมาไว้ในรายการของเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเมนูเด็ดของที่นี่จะมีอะไรบ้างกินมาล่าได้ใช่ไหมไม่กินครับไม่กินนะฮะไม่กินพี่กินอะไรฮะก็กินส้มตำนี่แหละครับเฮ้ยเด็กๆไว้ลากพี่นี่ไปกระทืบหลังร้านเอาไว้พี่นี่เกลียวไว้สงสัยขาหดคงหิวมากเลยกวนพิธีกรของเราซะขนาดนี้มากถ้าอย่างนั้นผมว่าเราเชิญนักตำมือหนึ่งของร้านตำมั่วมาแสดงฝีมือให้กรรมการได้ดูและได้ชิมกันเลยดีกว่าครับนั่นอะไรครับแคทคุณแคทนะครับโหคุณเป็นแมวที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับคุณแคทฮะอยากจะตำอะไรให้เรากินฮะตำมั่วค่ะตำมั่วอธิบายหน่อยฮะมันต่างจากส้มตำทั่วไปยังไงฮะใช่ค่ะมันทุกอย่างมารวมกันอ๋อใช้ชื่อว่าตำมั่วนะฮะเอาละฮะเริ่มเลยฮะตำมั่วเป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกกะเหรี่ยงเป็นพริกกะเหรี่ยงนะฮะมาพริกกะเหรี่ยงนี้จะพูดไม่ค่อยชัดครับพริกกะเหรี่ยงนะฮะอาจารย์เป็นคนชอบทานส้มตำไหมฮะชอบครับชอบนะฮะเหมาะเลยทำไมได้มือหนึ่งมาตำแหน่งนิดใครตั้งให้เนี่ยก็คุณแคทอยู่กับเรามาตั้งแต่เปิดร้านครับอ๋อเป็นลูกศิษย์คุณแม่ใช่ใช่คุณแคทเนี่ยผมบอกเลยว่าตำไปชิมไปเป็นระยะเวลาช้านานนะฮะจริงๆหุ่นแม่ครัวนี่สำคัญนะจะมาผอมแห้งแรงน้อยดูไม่น่ากินนะอันนี้ต้องเสร็จเดี๋ยวนะเสร็จแล้วหรอเอออันนี้ครับอย่าไปล้อคนที่มีศาสตร์อยู่ในมือครับฮะอ๋อก็ต้องท็อปปิ้งด้วยแคบหมูนี่แหละฮะตำมั่วแล้วและนี่แหละครับตำมั่วอาหารซิกเนเจอร์ของร้านตำมั่วที่ไม่ว่าใครมาทานที่นี่ก็ต้องสั่งเมนูนี้เป็นอันดับแรกเลยละครับซึ่งผมเห็นหน้าตาแล้วบอกเลยว่าน้ำลายไหลอิจฉากรรมการของเราเป็นที่สุดแต่รสชาติจะถูกปากกรรมการของเราหรือไม่ต้องไปดูแล้วละครับอาจารย์มีศักดิ์ศรีของคอมเมนเตอร์จากเดอะดิชเป็นเดิมพันด้วยวันนี้เราทำสองขาเลยนะเนี่ยเค็มนำหรือหนักเค็มหรือเค็มไปฮะเค็มนำแล้วก็หนักเค็มด้วยครับมะละกอกรอบดีนะครับกรอบดีมะละกอกรอบครับครับคุณผู้ชมฮะผมว่ารสชาติจัดจ้านเป็นรสชาติแบบที่คนไทยชอบอะฮะในสไตล์ของตำมั่วนะครับคือส้มตำของอีสานแท้ๆนะครับฉะนั้นรสชาติที่นำก็คือเค็มเผ็ดเปรี้ยวนะครับใช่สูตรของส้มตำแต่ละยานี่ได้มาจากไหนครับก็คือคุณแม่ครับคุณแม่จะไกด์รสชาตินะครับในส่วนของตอนเริ่มต้นว่าประเภทของตำลาวรสชาติจะเป็นยังไงตำไทยจะเป็นยังไงพอผมพัฒนามาถึงจุดนึงก็คือจะมีสูตรอาหารเป็นเรซิปีว่าอะไรใส่กี่ช้อนสัดส่วนถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือถึงสามารถส่งต่อฝีมือมาที่พนักงานได้เพราะว่าส้มตำนี่ปกติครับในนี้เขาใช้กันแบบหยิบเอาได้ไหมใช่ครับตามแม่ครัวพ่อครัวเลยแล้วมันจะส่งต่อฝีมือกันไม่ได้ใช่มีการแกะสูตรไม่ได้ลงมาสอนแรกๆคนรุ่นแรกๆอย่างคุณแค่เนี่ยลงมาสอนแต่พอเรามีหลายสาขามากขึ้นนะครับโอ้ตำถาดเราต้องการให้ทุกครบรสชาติเหมือนกันทุกสาขารสชาติเหมือนกันเราก็เริ่มใช้สูตรอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมฮะตำถาดเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นอาหารเป็นชุดมีส้มตำอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบๆนี่เหมือนเป็นเครื่องเคียงใช่ครับเข้าใจถูกใช่ไหมครับแปลว่าถูกดีไซน์มาแล้วว่ากินกับเครื่องเคียงต่างๆนี้ถูกต้องครับจะได้รสชาติที่อร่อยขึ้นใช่ครับใช่ครับอาจารย์ใช่ครับเสร็จไปแล้วไม่ใส่ครับอันนี้คือตำไทยครับผสมได้นะออกหวานออกหวานออกหวานอันนี้เค็มไปนี่ออกหวานมาผสมกันเลยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกครับนะเน็กต่างคนต่างสไตล์ความชอบก็แค่นั้นเองเข้าใจว่าส้มตำยกถาดเนี่ยกำลังฮิตกันเลยใช่ไหมครับผมเห็นมีหลายร้านทำเลยเนี่ยใครทำก่อนใครเนี่ยอยู่ดีมาได้ไงตำมั่วอาจจะไม่ได้ทำแรกๆเพราะว่าจริงๆแล้วร้านส้มตำที่ภาคอีสานใช้กรณีการเสิร์ฟอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมใช่ครับแต่ผมหยิบตรงนี้มาเป็นไฮไลท์ให้มันเกิดสีสันในช่วงนี้แค่นั้นเองครับครับผมเวลาที่
ลูกค้าไปหลายๆร้านเนี่ยเขาพูดไหมครับว่ารสเหมือนกันหรือว่าใช่ครับลูกค้าจะติชมเราว่ารสชาติเราค่อนข้างเหมือนกันที่อาจารย์บอกว่าเค็มเพราะอาหารสโลแกนของเราคืออาหารรสจัดถนัดเรื่องตำคือเราจะจับคาแรคเตอร์เลยว่าถ้าเป็นตำลาวต้องเผ็ดเค็มถ้าเป็นตำไทยต้องเปรี้ยวหวานนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามาร้านเราแล้วทำรสชาติกลางๆเพื่อทุกคนทานได้ไม่ใช่ คือบางคนไม่ทานเผ็ดต้องทานตำไทยแต่ถ้าคนทานรสจัดคือต้องทานทุกสาขาก็จะเหมือนคาแรคเตอร์เดียวกันครับทีนี้ลูกค้าจะรีเควสต์ได้ไหมครับอยากกินตำมั่วแต่แบบเผ็ดน้อยหน่อยได้ไหมได้ครับอ๋อสามารถสั่งคัสตอมได้คัสตอมใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมก็สโลแกนของตำมั่วนั่นก็คืออาหารรสจัดถนัดเรื่องตำซึ่งขอบอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยรสชาติแบบต้นตำรับกันเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ไม่ได้เด่นเพียงแค่ส้มตำนะครับโดยอันดับเมนูขายดีของร้านตำมั่ว5อันดับแรกที่คุณผู้ชมไปทานแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คืออันดับที่1ตำมั่วส้มตำสูตรต้นตำรับที่คุณไม่สามารถหาทานที่ไหนได้นอกจากที่นี่อันดับ2ก็คือไก่ทอดน้ำปลาซึ่งใช้ไก่ทั้งตัวทอดออกมาให้กรอบนอกนุ่มในเลยล่ะครับอันดับ3เป็นปลาทับทิมทอดมั่วสูตรของที่ร้านที่มีรสจัดจ้าน3รสที่คุณทานแล้วจะหยุดกินไม่ได้กันเลยต่อมาที่อันดับ4กับลาบหมูเมนูทานคู่ส้มตำที่เน้นการปรุงรสชาติให้กลมกล่อมถูกปากทุกคนและอันดับที่5ก็คือโคขุนกระทะร้อนเนื้อนุ่มๆที่เสิร์ฟมาในจานกระทะร้อนนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับเมนูยอดฮิตของร้านตำมั่วแต่นอกจากนี้ที่นี่ยังมีอาหารที่หาทานยากไว้เสิร์ฟลูกค้าอีกด้วยอย่างเช่นหมูหยอดทอดที่มีให้เลือกถึง3รสชาตินั่นก็คือรสต้นตำรับรสผักชีลาวรสกะเพราและที่นี่ยังมีแกงเห็ดหอมที่ปกติแล้วจะได้ทานแค่ในฤดูกาลของมันแต่ถ้ามาที่ตำมั่วคุณได้ทานตลอดทั้งปีเลยล่ะครับซึ่งนอกจากเมนูหาทานยากแล้วที่นี่ยังมีเมนูพิเศษให้คุณได้ลิ้มลองรสชาติอย่างตำถาดที่กำลังฮิตกันในช่วงนี้แต่ต้องบอกเลยครับว่าตำถาดของที่นี่น่าทานเครื่องเคียงเยอะและปลอดภัยแน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้เสิร์ฟให้กรรมการและพิธีกรของเราได้ชิมกันถึงที่เลยล่ะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายตอนนี้เต็มโต๊ะแล้วนะฮะเอาล่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากคุณศิริวัตร3คนนี้กำลังตกเป็นทาสของเสน่ห์อาหารร้านคุณและพวกเขากำลังตายใจช่วงนี้มีอะไรเจ๋งๆพรีเซนต์เลยจุดเด่นของตำมั่วครับก็คือสโลแกนของเรานะครับอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำนิยามของเราก็คือร้านอาหารรสชาติชาวบ้านนะครับแต่อยู่ในห้องแอร์นะครับก็คือเราจะทำรสชาติอาหารเนี่ยเหมือนคนอีสานทานกันจริงๆเราจะไม่มีมาเปลี่ยนสูตรเพื่อคนกรุงเทพหรือว่าบอกว่าต้องทำรสชาติกลางๆเพื่อให้ทุกคนทานได้แม้ว่าคนกรุงเทพบางคนจะบอกว่ามันเค็มเราก็จะบอกว่าก็ใช่ดิครับสูตรมันต้องเค็มนำถูกต้องครับแต่เราจะสอนให้คุณทานใครบอกไม่นี่ผมไม่ได้แดกดันใครผมพูดกลางๆครับอันนี้คือตำไทยครับออกหวานออกหวานผสมกันเลยออริจินอลเลยเน้นคนอีสานที่อยู่ในกรุงเทพผมไม่ใช่ครับคนกรุงเทพผมก็เน้นแต่ผมจะสอนวิธีทานว่าส้มตำต้องทานคู่กับอะไรเกาหลีแท้ๆนี่คนไทยกินไม่ได้เลยนะอาหารเกาหลีแท้ๆเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ประเทศเดียวกันสอนการทานเนี่ยไม่ใช่ยากผมต้องการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างนะครับเพราะว่าร้านส้มตำเนี่ยมีเยอะมากในตลาดแต่คราวนี้ผมลงมาในตลาดใหม่เนี่ยอะไรที่มันเฟรชที่สุดและอะไรที่มันแตกต่างคือสิ่งที่ผมเลือกมาครับคุณอยากขายความดั้งเดิมหรือคุณ differentiation different ครับนั่นไงมันต้อง differentiation ยังไงครับอาจารย์ขยายความหน่อยครับมันต่างกันยังไงฮะแตกต่างเพื่อแตกต่างแต่ differentiation เนี่ยแตกต่างแล้วให้ value ที่ลูกค้าต้องการขาโหดของเรามองว่าตำมั่วเนี่ยน่าจะมีมากกว่าความแตกต่างแต่ควรเป็นความแตกต่างที่เพิ่มคุณค่าและความพอใจให้กับลูกค้านั่นเองครับแต่คุณศิริวัตรจะตอบว่าอย่างไรนั้นไปฟังกันดีกว่าครับถ้าความนิดนึงเนื่องจากตัวผมเป็นครีเอทีฟนะครับสิ่งที่ผมคิดอันดับแรกผมต้องการความต่างนะครับว่าผมต่างยังไงให้ขายได้เราจึงสร้างคาแรคเตอร์ของอาหารเราขึ้นมาว่าอาหารเราต้องรสจัดนะครับและเป็นวัตถุดิบที่นำมาจากภาคอีสานก็มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายนะครับที่บริโภคเพราะบรรยากาศนะครับบริโภคเพราะสะดวกแต่ที่ผมต้องการมากที่สุดบริโภคเพราะรสชาติของเราซึ่งกลุ่มนั้นจะยั่งยืนและซึ่งจะบอกต่อสู่รุ่นนะครับเพราะร้านเราเปิดมา23ปี
โอ้โหก็ยังคงย้ำว่าจุดเด่นข้อสำคัญของตำมั่วนี้ก็คือเน้นเรื่องรสชาติเป็นหลักแต่ต้องการให้ลูกค้าติดใจและกลับมาทานอีกก็เพราะรสชาติที่แตกต่างไม่เหมือนกับร้านอื่นๆนั่นเองละครับจุดเด่นข้อต่อไปครับในเรื่องของร้านนะครับก็คือบรรยากาศของร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านส้มตำที่มีเคาน์เตอร์ส้มตำอยู่ในร้านนะครับซึ่งเราเป็นร้านห้องแอร์ร้านอาหารส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันด้วยเหตุผลของเรื่องของความสะอาดคุณภาพของอาหารแล้วก็วิธีการจัดการเรื่องอาหารดีพอซึ่งตรงนี้เราก็ดีไซน์จากวัฒนธรรมว่าปกติเราไปซื้อส้มตำหรือเราสั่งส้มตำเนี่ยจะมีคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านที่จะต้องเดินเข้าไปเทคออเดอร์กับคนตำว่าพี่ไม่ทานปลานะพี่ทานเผ็ดน้อยนะจึงเป็นที่มาของการออกแบบให้มีเคาน์เตอร์ส้มตำอยู่กลางร้านมันจะไม่มั่วเหรอไม่มั่วครับเราเปิดมานานคนนึงนั่งที่นี่คนนึงบอกเอ้ยกูเอาเผ็ดว่าเฉพาะคนทานยากที่ต้องการความพิเศษนั้นๆแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาคือเขาชอบรสชาติเราอยู่แล้วเขาต้องการมาตรฐานที่เรามีใน100คนเนี่ยจะมีสัก 2-3 คนที่อยากเทเลเมดถูกต้องพี่ใส่ถั่ว4เม็ดนะฮะไม่ใส่เส้นนะฮะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ปลาไม่ใส่ปูป่ะมึงไปสลัดเถอะป่ะอะไรประมาณนี้จะมีจุกจิกนิดหน่อยได้คนให้ความสำคัญกับมันไหมฮะให้ความสำคัญครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าไม่มีอันนี้นี่ผมไม่กินตำมั่วเลยนะความสำคัญของเคาน์เตอร์ส้มตำที่เจตนาใหญ่ที่สุดที่ผมต้องการคือดิสเพย์นะครับคือร้านเราตั้งอยู่ในห้างหลายสาขานะครับกรณีที่เป็นร้านเปิดไม่มีกระจกเนี่ยคุณสามารถเดินผ่านแล้วคุณรู้ได้ทันทีว่าเราขายอะไรนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักที่เราต้องการออกแบบเคาน์เตอร์ขึ้นมาต้องการสร้างเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าโดยการสร้างเคาน์เตอร์ส้มตำเพื่อให้เปรียบเสมือนดิสเพลย์ในการเรียกลูกค้าให้เข้ามาในร้านซึ่งร้านตำมั่วส่วนใหญ่จะอยู่บนห้างสรรพสินค้าครับคุณผู้ชมโดยตำมั่วนี้มีสาขาอยู่ทั้งหมด52สาขาโดยแบ่งเป็นสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าถึง20สาขาและตั้งเป็นร้านทั้งหมด32สาขานั่นเองโดยต้องบอกเลยว่าตำมั่วนี้มีสาขาอยู่เกือบทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับและนอกจากนี้ร้านตำมั่วก็ได้โกอินเตอร์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศกัมพูชาและประเทศลาวที่ตอนนี้มีแล้วถึง2สาขาซึ่งกระแสตอบรับนั้นถือได้ว่าดีมากทีเดียวเลยล่ะครับคุณผู้ชมเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมมีทั้งส่วนของแฟรนไชส์และส่วนของผมเองครับมีสาขาเท่าไหร่ครับผมมีสาขาอยู่7สาขาครับจะซื้อแฟรนไชส์ตำมั่วนี่ต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ครับจบเลยอยู่ที่ประมาณ5ล้านบวกลบครับ5ล้านบาทใช่ครับเพราะว่าโพซิชันของร้านเราณปัจจุบันอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งมีค่าเช่าและค่าก่อสร้างร้านค่อนข้างสูง5ล้านนี่ได้อะไรบ้างครับ5ล้านนี่คือหิ้วกระเป๋าเข้าไปขายได้เลยครับนะฮะใช่ครับถ้าเกิดจ่ายเป็นเงินสดแถมสักกระเบือ2อันเลยนะครับ5ล้านนี่ให้สัญญากับคนที่ซื้อแฟรนไชส์5ปีครับ5ปีนี่5ปีเองเหรอใช่ครับโหดเนาะไม่โหดครับก็คือ5ล้านเนี่ยเป็นเงินลงทุนในการสร้างร้านครบ5ปีเนี่ยต่อค่าแฟรนไชส์ 600,000นะครับฉะนั้นเงินลงทุนก้อนแรกคือหนักไปกับค่าก่อสร้างร้านฉะนั้นที่บอกว่า5ล้านแพงมั้ยไม่แพงเลย600,000ได้กี่ปีครับ5ปีครับก็คือที่ต่อสัญญาทุก5ปีที่ต่อสัญญาในเรื่องของสัญญาแฟรนไชส์ไม่ใช่ต้องมาจ่ายผม5ล้านทุก5ปีค่าที่เป็นแฟรนไชส์จริงๆก็ประมาณ 600,000 เท่านั้นเองใช่ครับมาถึงจุดเด่นต่อไปการคิดสร้างสรรค์เมนูอาหารก็เป็นจุดเด่นของคุณถูกต้องครับก็คืออย่างล่าสุดที่เราทำมาก็คือผัดหมี่กับหมูยอนะครับเพราะว่าเราต้องการหลีกหนีความจำเจที่ผ่านมาสัดส่วนเมนูที่ไม่เวิร์กมีเยอะไหมฮะน้อยครับเพราะว่าผมได้ทำกันบ้านตั้งแต่ตอนที่มาช่วยคุณแม่ทำก็คือผมได้ตัดเมนูที่ไม่เวิร์กทิ้งไป250เมนูแล้วเมนูของคุณแม่เลยนะใช่ครับคือแรกเลยที่แม่ขายเนี่ย200-300เมนูเนี่ยสูญเสียเยอะมากนะครับปลามีทุกชนิดแกงมีทุกชนิดตอนที่คุณบอกว่าลูกค้าเยอะแต่ไม่ได้เงินเพราะว่ามันหนักแบบสต๊อกเครื่องปรุงถูกต้องครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้านของคุณแม่เนี่ยอยากจะกินปลาอะไรมีหมดเลยมีหมดครับลูกค้าจะแบบป้าขอปิรันย่าทอดกระเทียมหน่อยแม่คุณก็จะมึงไปขอเก็บปลาปิรันย่าแม่หมอสั่งไม่ขนาดนั้นนะงั้นเนี่ยครับคำว่ามีหมดเนี่ยหมายถึงปลาที่เขากินกันจริงๆไม่ใช่ปลาปิรันย่าทอดกระเทียมแบบที่หนาคิดหรอกครับมันแปลกเกินจุดเด่นข้อต่อไปเลยครับคือการคงรสชาติของทุกจานและทุกสาขาครับก็คือตอนนี้เราพัฒนาเรื่องของครัวกลางที่จะผลิตหมูยอน้ำจิ้มนะครับและอาหารอื่นๆที่สามารถคงรสชาติได้ให้ลูกค้าได้ทานรสชาติที่เหมือนกันในทุกๆจานอาจารย์ฮะในแง่ของการทำอาหารแบบครัวกลางที่ส่งออกไปทุกสาขาอาจารย์มองยังไงฮะพอเป็นอาหารครัวกลางมันก็เป็นอาหารที่แบบไม่ต้องปรุงอะไรมากไงครับนะเพราะว่าร้านอาหารที่มีหลายสาขาเนี่ยทำรสชาติไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าเป็นอาหารที่ต้องทำใหม่ตลอดเวลามาจุดเด่นข้อต่อไปผลิตภัณฑ์สำเร็จในรูปแบรนด์ตำมั่วใช่ครับก็อย่างผัดหมี่ก็คือย้อนมาเรื่องของการครีเอทเมนู
นะครับเราจะมีทีมครีเอทีฟที่บริษัทนะครับช่วยกันคิดว่าปัญหาทุกเรื่องของเราเช่นเพราะชั้นอาหารรสชาติคุณภาพเราก็เลยออกผัดหมี่ตำมั่วได้ทั้งโปรดักที่ซื้อกลับบ้านและได้เป็นโปรดักที่ทุกสาขานำไปประกอบอาหารและรสชาติเหมือนกันอ๋อในซองนี่เนื่องจากมีหมี่แล้วเนี่ยมีน้ำซอสด้วยครับมีน้ำซอสแล้วก็วิธีปรุงใช่ครับอันนี้ห่ออะไรครับห่อละ35 บาท35 บาทใช่ครับน่าสนใจนะอ๋อเวลาคุณส่งตามสาขาคุณก็ส่งไปแบบนี้เลยต้องครับก็คือก้นครัวทำยังไงก็อย่างนั้นนะครับเรามีกี่โปรดักต์นะฮะตอนนี้มีประมาณ 4-5 โปรดักต์ครับนี่คือหนึ่งในนั้นใช่ครับแล้วก็มีปลาล่าขวดมีแจวนะครับมีหมูยอมีอะไรพวกนี้ครับขายดีไหมครับของพวกนี้ขายดีมากครับขายดีมากเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าทำยังไงให้มาร้านตะมั่วแล้วอาหารเสิร์ฟเร็วเพราะในห้างเนี้ยพักเที่ยงเรามี18 โต๊ะลูกค้าไม่สามารถรอในการประกอบอาหารนานๆได้เราถึงคิดผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมาครับนี่แหละฮะตำมั่วกิจการที่ยึดอำนาจจากคุณแม่มานะฮะโดยลูกชายและลูกสาวในสองจุดเด่นทั้ง3ท่านผมเชื่อว่าพวกคุณยังไม่เคลียร์ใจอาจารย์ธัญวัฒน์ครับทำไมคนต้องมากินตำมั่วเพราะเราเป็นอาหารรสจัดที่อยู่ในห้องแอร์แตกต่างจากร้านส้มตำอื่นๆที่มีอยู่ถ้าผมไม่ต้องการห้องแอร์ไม่ต้องการอาหารรสจัดก็ไม่ต้องมาขาโหดของเราเครื่องติดแล้วล่ะครับบอกว่าถ้าไม่ต้องการอาหารรสจัดและติดแอร์ก็ไม่ต้องมาร้านนี้แล้วแบบนี้คุณสิรวัตรจะตอบว่ายังไงติดตามกันต่อช่วงหน้าถ้าผมไม่ต้องการห้องแอร์ไม่ต้องการอาหารรสจัดก็ไม่ต้องมาก็มีสิทธิ์ครับผมไม่สามารถคีปลูกค้าได้ทุกกลุ่มแต่ผมเลือกกลุ่มหลักๆขายอะไรครับขายรสชาติอาหารครับเห็นคุณสิรวัตรบอกว่าชอบเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับใช่ครับเคยเก็บข้อมูลไหมครับว่าตำมั่วมีลูกค้าประจำสัดส่วนกับลูกค้าจรสักกี่เปอร์เซ็นต์50-50ครับ50%แรกไม่ได้หายไปไหนรุ่นสู่รุ่น50%ที่2ทุกครั้งที่ผมทำการตลาดผมจะมองกลุ่มใหม่ๆเสมอในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าล่ะครับคุณสิรวัตรวัดจากไหนความพึงพอใจคือการกลับมาอีกครับและการบอกต่อครับเขามาเพราะอะไรแน่ฮะบางทีอย่างเงี้ยคือผมมองรสชาติเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะอย่างผมมีบางร้านเนี่ยผมต้องขับรถเลยนะมาแบบไกลๆเลยค่าน้ำมันรถแพงกว่าค่าขับอย่างเงี้ยครับตำมั่วคนมาเพราะรสชาติครับเราวัดจากอะไรเราวัดจากการเรียกร้องที่จังหวัดที่อยากให้เราไปเปิดนะครับภาคเหนือเรามีไกลสุดที่เชียงใหม่ภาคใต้เรามีไกลสุดที่ภูเก็ตทุกครั้งที่ลูกค้ามาขอซื้อแฟรนไชส์หรือเรียกร้องให้เราไปเปิดเขาไม่เคยบอกให้เราเปลี่ยนรสชาติเพื่อเขาแต่เขาบอกว่าให้ช่วยทำให้รสชาติมันออริจินอลเหมือนที่คุณขายให้หน่อยไปถึงไปกินที่เมืองจีนก็ได้ได้กินทุกที่ครับใช่ครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบเดียวกันแปลว่าตำถาดที่จีนเนี่ยไม่มีถาดลายมังกรแน่นอนก็ถาดอย่างนี้เลยนะโอเคคุณสิรวัตรภูมิใจในรสชาติของตัวเองมากเลยสมมตินะฮะวันนึงถ้าตำมั่วได้ไปเปิดที่ยุโรปเงี้ยครับคุณจะยอมเปลี่ยนรสชาติเพื่อคนยอมเปลี่ยนวัตถุดิบแต่ไม่ยอมเปลี่ยนรสชาติครับไม่ยอมเปลี่ยนรสชาติยืนยันฝรั่งก็ต้องกินอย่างเงี้ยรสชาติที่ต้นตำรับเราเนี่ยเขาอาจจะชิมชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่เขาต้องการที่จะชิมว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงผมติดใจตรงที่ว่ายอมเปลี่ยนวัตถุดิบแต่ไม่เปลี่ยนรสชาติแปลว่าอะไรฮะเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นอะโวคาโดหรือยังไงฮะคือจริงๆแล้วต่างประเทศยอมรับว่าหลังจากที่เราทำกันบ้านมันมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่นำเข้าไม่ได้นะครับในบางประเทศฉะนั้นวัตถุดิบเช่นอะไรฮะประเทศที่เป็นเกาะไม่สามารถเอาปลาเข้าได้นะครับหรือรวมถึงบางประเทศเอาปลาถือว่าเป็นอาวุธชีวภาพเหรอฮะน่าจะมีส่วนกลัวไปแตกบนเครื่องบินแล้วนึกว่ามีศพอยู่ในนั้นหรือยังไงฮะลูกค้าของตำมั่วนี่เป็นใครครับกลุ่มคนทำงานครับคนทำงานใช่ครับคือกลุ่มหลักใช่ครับกลุ่มหลักลองมาครอบครัวครับครอบครัวใช่ครับทำไมคนจะไม่มาตำมั่วไม่ชอบอาหารอย่างที่เราเป็นนะครับหมายความว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอีสานเลยไม่ทานปลาเลยหรือไม่ทานรสจัดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเรามีอาหารรสไม่จัดขายด้วยเหมือนกันคนที่ไม่กินรสจัดไม่ต้องการอยู่ในห้องแอร์ไม่ชอบอาหารอีสานจ๋าเลยไม่ทานปลาเนี่ยต้องเยอะกว่าสิหมายถึงคนกรุงนะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีสานเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มากินร้านคุณก็ได้เพราะตำเขาเองทุกคนจะเข้าใจผิดว่าคนอีสานตำกินเองไม่ใช่นะครับคนอีสานต้องการยกระดับเรื่องความสะอาดบรรยากาศร้านสาขาคุณกำลังบอกว่าคนอีสานทำสกปรกกินเองเหรอครับไม่ใช่สกปรกทำไปกินที่ร้านคุณต้องสกปรกในเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัยครับหมายความว่าจำนวนสาขาเยอะที่สุดเราอยู่ที่ภาคอีสานฉะนั้นทฤษฎีบางทฤษฎีใช้ไม่ได้จริงโอ้โหบอกเลยว่าจำนวนสาขาและยอดขายรวมเยอะที่สุดอยู่ที่ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคต้นตำรับของส้มตำนั่นเองและนี่เป็นการการันตีเลยว่าอาหารของตำมั่วนั้นรสชาติแบบต้นตำรับจริงๆครับภาคเหนือภาคอีสานไม่ค่อยคล่องใจเท่าไหร่ภาคใต้เวิร์กไหมฮะเวิร์กมากครับสาขาที่บอกว่ายอดขายสูงสุด
นะครับของเมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตโอ้คือคนอีสานหรือคนเหนือที่ไปทำงานที่ภูเก็ตไม่ได้น้อยกว่าคนภูเก็ตเลยรวมถึงคนกรุงเทพที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าภาคใต้เราขายไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้กลุ่มเป้าหมายที่ภาคนั้นทานเราได้เอาละนี่แหละฮะจุดเด่นของตำมั่วนะครับเป้าหมายของตำมั่ววางไว้อย่างไรครับครับปกติกำไรของเราอยู่ที่ 25% นะครับภายใน3เดือนผมต้องการที่จะให้กำไรทุกสาขาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 30% เพราะว่ายอดขายเป็นสิ่งที่ผมกำหนดไม่ได้แต่การที่ผมกำหนดกำไรจากยอดขายเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกำหนดและจัดการได้อันนี้คือ3เดือนใช่มั้ยฮะใช่ครับ6เดือน2เดือนผมมองว่าผมต้องการที่จะเพิ่มยอดขายเป็น 35% ครับเป็นการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างจากธุรกิจที่เคยมาออกรายการ SME ตีแตกที่ผ่านมาโดยที่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ยอดขายแต่เป็นการเพิ่มกำไรทุกสาขาจากเดิม 25% ต่อเดือนให้เป็น 30% ต่อเดือนภายใน3เดือนแล้วแบบนี้ตำมั่วจะมีกลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับเป้าหมายนี้เป็นไงฮะเป็นบริษัทแรกที่ได้ยินว่าตั้งเป้าหมายเป็นกำไรซึ่งดีใจผมว่ากำไรสำคัญกว่ารายได้เยอะมากโอ้อธิบายตรงนี้หน่อยฮะหลายคนมองไปที่รายได้ไว้ก่อนเพราะว่าSMEส่วนใหญ่นะครับก็คือกะโตอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจเลยว่าสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของคอสได้หรือไม่ได้ซึ่งมันก็เหนื่อยไปเปล่าเพราะว่าถ้าขายได้มากแล้วก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกำไรที่กลับมาถึงตัวเราจริงๆก็ไม่ค่อยมีก็เลยทำไปทำไมถ้าเผื่อกำไรไม่ได้ครับมาเลยครับเราลองมาดูกลยุทธ์ของตำมั่วครับข้อแรกกลยุทธ์ที่1 นะครับคือผมต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพของพนักงานนะครับเพราะที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เราทำงานมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเลเบอร์ฉะนั้นเรื่องแรกที่เราต้องการพัฒนาก็คืออบรมพนักงานให้มีความรู้ในสายงานนั้นๆเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะไปเพิ่มรายได้ตรงไหนฮะข้อแรกคือ1ผมใช้พนักงานน้อยลงนะครับเมื่อพนักงาน1คนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่า1อย่างทำให้เราการจ้างงานเราลดน้อยลงนะครับแสดงว่าพนักงานทุกวันนี้ไม่มีศักยภาพมีครับแต่เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้เขาได้อีกนะครับเช่นคุณเคยเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับคุณต้องการพัฒนาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการไหมเรายังมีชื่อแต่ถ้าเด็กเสิร์ฟก็ยังเสิร์ฟได้ไม่ดีเลยอ่ะเราก็ต้องอบรมไล่ออกไม่ครับเราไม่เคยมีนโยบายไล่คนคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยรุ่นแม่ผมเนี่ยจ้างเงินเดือน 5,000 บาทแม่ผมขายได้แสนนึงก็ 5,000 บาทแต่พอมารุ่นผมเนี่ย 6,000 ไม่ใช่ครับเงินเดือนอาจจะไม่มากแต่เรามีส่วนผลได้ผลเสียกับยอดขายนะครับเช่นถ้าเกิน1ล้านบาทคุณอาจจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรแบ่งกันแล้วเกิดคุณไม่บอกตัวจริงอ่ะเด็กบอกได้หมดครับเพราะว่าทำธุรกิจสมัยใหม่เราต้องวินวินทั้งพนักงานและทั้งเราพอเด็กมันเห็นเสิร์ฟเนี่ยมันรู้เลยโอ้โหคนมาอย่างกับหนอนทำให้พี่เฮียบอกว่าขาดทุนเนี่ยมันเราหลอกไม่ได้ครั้งนี้ผมต้องการความยั่งยืนนะครับไม่ต้องการเปลี่ยนพนักงานบ่อยและต้องการให้เขาอยู่กับผมระยะยาวแสดงว่าที่ผ่านมามีปัญหาคนเข้าคนออกบ่อยสมัยรุ่นแม่ผมมีณปัจจุบันมีแต่น้อยลงและนี่แหละครับกลยุทธ์แรกในการเพิ่มกำไรจากการเพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยการที่จ้างให้พนักงาน1คนทำมากกว่า1งานซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานไปในตัวและยังมีการให้เปอร์เซ็นต์ยอดขายเพื่อเป็นการกระตุ้นและรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้นานที่สุดนั่นเองเพียงเท่านี้ก็จะเพิ่มกำไรได้จากการที่ไม่ต้องจ้างพนักงานจำนวนมากแล้วล่ะครับและต่อมากับกลยุทธ์ที่2 อย่างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนแต่ละสาขากลยุทธ์นี้จะมีวิธีการทำอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับในเรื่องของการให้ความรู้นะครับซึ่งมันจะเป็นที่มาของการเพิ่มกำไรก็คือเราอาจจะต้องเข้าไปเทรนเขาในเรื่องของการจัดการเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดแอร์สตาร์ทยังไงสตาร์ทกี่โมงนะครับการถนอมอาหารนะครับว่าเก็บผักยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่ยิ่งประหยัดก็เหมือนได้เพิ่มอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับแต่ประหยัดในเรื่องของการจัดการไม่ใช่ในเรื่องของฟู้ดคอร์สเพราะคุณภาพอาหารจะลดลงทันทีอ่ะมากลยุทธ์ต่อไปครับกลยุทธ์ต่อไปคือเราพัฒนาอาหารให้ปริมาณอาหารพอดีกับการขายต่อ1พอร์ชั่นหมายความว่านะครับเราพยายามจะจัดการในเรื่องของวัตถุดิบที่สูญเสียให้หายไปเช่นเราเคยสั่งกะหล่ำปีมาทีละ20กิโลเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้หมดไหมเราก็มีเมนูใหม่คือกะหล่ำปีทอดน้ำปลาเกิดขึ้นมานะครับนี่คือการจัดการที่เราพยายามจะพัฒนาในเรื่องของการสูญเสียให้เกิดกำไรมากขึ้นมีการจัดการกับต้นทุนที่ไม่สามารถกำหนดได้ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหลายๆธุรกิจมักประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบแบบนี้เหมือนกันแต่ทางตำมั่วก็ได้ใช้ตรงนี้มาทำให้เกิดโอกาสโดยการคิดเมนูขึ้นมาอย่างเช่นผักกะหล่ำปลีเป็นการเพิ่มกำไรโดยการจัดการกับวัตถุดิบที่คงเหลือนั่นเองล่ะครับเหมือนมีเมนูที่ต้องใช้กล้วยหอมแล้วก็
กล้วยหอมอาจจะงอมอะไรก็ทำเค้กกล้วยหอมขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์วัตถุดิบใช่ครับเพราะว่าเรื่องที่จัดการได้คือเรื่องที่อยู่ในบ้านเราเราไม่สามารถคอนโทรลในเรื่องของยอดขายได้แต่สิ่งที่ผมจัดการได้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คือจัดการทำยังไงให้ยอดขายเท่าเดิมแต่กำไรมากขึ้นครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนคอนเซิร์นเรื่องการทิ้งอาหารเยอะมากนะเน็กในโลกเนี่ยเขาประกาศให้เป็นวาระสำคัญเลยนะฮะการลดการสูญเสียอาหารที่ต้องทิ้งไปก็นี่มาใช้การจัดการลงไปมาเลยครับกลยุทธ์ต่อไปคือขยายสาขาไปต่างประเทศนะครับการขยายสาขาไปต่างประเทศคือการขยายสาขาที่ให้ได้กำไรในความเหนื่อยเท่ากันหมายว่าผมขยายสาขาในเมืองไทยผมเหนื่อยเท่านี้ไปต่างประเทศผมเหนื่อยเท่ากันแต่ผมได้กำไรมากกว่ามองไว้ที่ไหนบ้างครับในเขตอาเซียนก่อนซึ่งตอนนี้เราได้ขยายไปที่เวียงจันทร์2สาขานะครับแล้วก็ที่พนมเปญแล้วก็กำลังก่อสร้างร้านอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ในความเหนื่อยเท่ากันยอดขายที่ลาวเราได้เป็น2เท่าของอันนี้ไม่แฟรนไชส์ใช่ไหมครับแฟรนไชส์แต่มีผมร่วมทุนด้วยครับเพราะว่าในต่างประเทศมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถไปทำธุรกิจได้ 100% ในประเทศเขาการแข่งขันในประเทศไทยที่สูงกว่าต่างประเทศเมืองไทยสูงกว่าด้วยครับก็เลยทำให้เมืองไทยไม่ค่อยจะกำไรเท่าไหร่นักใช่ครับในบางโลเคชั่นจะเปิดกี่สาขาครับต่างประเทศก็อยากให้ได้ครบทุกประเทศที่อยู่ในอาเซียนคุณก็ไม่ได้กำไรจากวัตถุดิบสิได้ครับวัตถุดิบที่เราส่งไปในต่างประเทศก็คือวัตถุดิบคงรสชาติอย่างผมนี่ผมก็คงจะเอาแค่น้ำปลาไปหรือน้ำอะไรบ้างเรามีข้อตกลงกันครับอาจารย์ว่าวัตถุดิบคงรสชาติอะไรบ้างถึงเป็นที่มาของเส้นหมี่ครับว่าเราพยายามจัดการที่เราอยากขายอะไรเราต้องดีเวลลอปให้ถึงเอาละกลยุทธ์ต่อไปครับกลยุทธ์สุดท้ายก็คือการเพิ่มสาขาในประเทศที่ไม่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ไม่เกี่ยวใช่ครับก็คือในส่วนตัวของต้นตำรับเองที่จะขยายสาขาเราก็มีแพลนที่จะขยายสาขาในโลเคชั่นที่ดีนะครับหรือรวมถึงขยับแบรนด์ให้สูงขึ้นมีซับแบรนด์ให้เยอะขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมาคือแบรนด์ลาวยวนบายตำมั่วนะครับก็คือการมิกซ์ระหว่างอาหารอีสานกับอาหารเวียดนามซึ่งปกติเขาจะขายคู่กันอยู่ละอ๋อมีแบรนด์ลูกใช่ครับที่ผ่านมานะครับถ้าที่ผมจำได้นะครับมีแบรนด์ร้านอาหารอีสานที่เป็นแฟรนไชส์อย่างนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็ปิดตัวไปในเวลาไม่นานคิดว่าคุณสุรัตน์คงเคยได้ยินนะฮะคิดว่าเราจะเจอชะตากรรมอย่างนั้นไหมฮะเราคิดว่า เราไม่เจอครับเพราะเราเป็นผู้นำหมายความว่าผู้นำนี่เจ๊งมาเยอะแล้วนะคำว่าเป็นผู้นำหมายว่าเราแม่นในสิ่งที่เราทำแล้วและความรู้จริงของเราก็คืออยู่ที่คุณแม่ผมหมายความว่าแม่ผมเป็นคนอีสานมีความสามารถในการทำอาหารก็คนอีสานก็เยอะเหมือนกันนะแต่แม่ผมเก่งคนอื่นตอบด้วยความมั่นใจเลยล่ะครับว่ามีที่ปรึกษาที่ดีอย่างคุณแม่ที่เก่งสุดๆแน่นอนแต่ก่อนจะไปฟังผลผมว่าเรามาดูสรุปกลยุทธ์ของตำมั่วในการเพิ่มกำไรทุกสาขาจากเดิม 25% ต่อเดือนให้เป็น 30% ต่อเดือนนั่นก็คือ 1. เพิ่มศักยภาพของพนักงาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนแต่ละสาขา 3. เพิ่มกำไรด้วยการนำวัตถุดิบคงเหลือมาทำเป็นเมนูใหม่ 4. ขยายสาขาไปต่างประเทศและสุดท้ายขยายสาขาในประเทศไทยกรรมการขาโหดของเราทั้ง3ท่านจะให้ธุรกิจนี้แตกหรือไม่ผมว่าเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรากำลังอยู่กับเจ้าของกิจการที่ขี้อวดแม่มากๆนะฮะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ลุ้นกันว่ากรรมการทั้ง3ท่านจะตัดสินว่าธุรกิจคุณแตกหรือไม่แตกจะต้องเป็นช่วงหน้าเรามาพบกับธุรกิจที่สรรสร้างเมนูอาหารอีสานสุดแซ่บอย่างตำมั่วที่นำเสนอกลยุทธ์ขอเพิ่มกำไรจาก25เป็น 35% จาก 25% เป็น 35% ภายในระยะเวลา6เดือนกลยุทธ์นี้จะสามารถเอาชนะใจกรรมการของเราได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันครับกลับเข้าสู่ SME ดีแตกครับวันนี้เราอยู่กับธุรกิจตำมั่วอาหารอีสานเลิศรสแล้วก็เรื่องราวของธุรกิจนี้นะครับนี่คือทีมของคุณนี่คือคุณภรรยานะครับคุณกาญจนานะครับคุณอันนี้คุณสาสิทธิ์นะฮะลูกชายน้องเชฟครับคุณเชฟอะไรนะจะให้ป้าร้องเพลงจะให้ป้าร้องเพลงอ๋อเห็นเจอถือไม้นี่ว่าคาราโอเกะนะ3คนนี่เป็นโคโยตี้นะโอเคคุณกาญจนาครับอยากจะฝากอะไรถึง3ท่านหน่อยมั้ยฮะวันนี้ถ้ากรรมการให้ไม่แตกไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ถ้ามายืนตรงนี้ได้พวกเรามายืนตรงนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะถือว่าพวกเรามายืนตรงนี้ได้แล้วก็ภาคภูมิใจแล้วแต่ถ้า3ท่านเมตตาให้แตกในความภูมิใจก็จะยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าไม่แล้วก็พวกเราก็ยังต้องสู้ต่อไปในทางที่เราทำอยู่ตลอดนะเริ่มต้นจากคุณพัชระคุณพัชระครับ
ุรกิจตำมั่วคุณพัชระให้แตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกนะครับอย่าเพิ่งตกใจฮะคุณต้องการ2ใน3เสียงฟังเหตุผลจากคุณพัชระก่อนครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมตัดสินตำมั่วบนผู้ประกอบการที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าในกี่เทปที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่มาได้ถึงระดับนี้นะครับแต่โจทย์ที่วันนี้ตำมั่วเจออยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าวันที่เริ่มต้นมาเนี่ยผมว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากสำหรับผมเองเนี่ยถ้าเผื่อผมแอสโซเชียตคำว่าแฟรนไชส์ผมจะแอสโซเชียตกับเรื่องของ standardize ในเรื่องของรสชาตินะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของ convenience นะครับผมจะไม่ค่อยไปแอสโซเชียตกับ uniqueness หรือว่าในเรื่องของ experience ในการที่จะได้ไปกินร้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ผม question มากๆเลยคือ business model ตั้งแต่วันแรกนะครับต้องขอชมอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของการตั้งเป้าเป็นกำไรนะครับมาได้ถูกจุดแล้วก็เห็นปัญหาที่ชัดเจนนะวันนี้คือทำยังไงเพื่อที่จะเพิ่ม profit margin ได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆอย่างที่พูดไปถ้าเผื่อบางสิ่งบางอย่างสามารถนำไปใช้ได้ก็คิดว่าทุกอย่างคงจะต่อไปได้ดีครับคุณศิรวัตรต้องรับฟังแล้วลองไปพิจารณาดูนะครับล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นผมบอกแบบนี้นะครับผมอยากฟังความเห็นจากคุณวงทนงครับคุณวงทนงครับธุรกิจตำมั่วคุณวงทนงให้แตกหรือไม่แตกครับแตกครับเอาละคุณศิรวัตรได้1เสียงละคุณได้1เสียงละมาโอเคค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยคุณวงทนงครับผมขอเหตุผลเช่นกันคือผมนี่ทานตำมั่วอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุผลที่ผมให้แตกนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้จักคุณศิริวัฒน์คุณอย่าเอาคำตัดสินมาแลกส่วนลดไม่ได้นะครับอย่าทำอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือจากประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็จากที่ได้ฟังคุณศิริวัฒน์พูดมานั่นก็คือผมไปทานมา 2-3 ร้าน 2-3 สาขาของตำมั่วนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ต้องชมเลยก็คือเขามีมาตรฐานที่ดีครับเน็กอาหารรสชาติเท่าๆกันทุกร้านผมว่าถ้าในเรื่องนี้คุณศิรวัตรสร้างมาตรฐานของการเป็นร้านแฟรนไชส์ได้สำเร็จนะครับเหตุผลที่สองนะครับผมชอบเป็นพิเศษที่เขายืนยันว่าเขาจะรักษารสชาติดั้งเดิมนี้ไว้นะฮะผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญของการรักษารสชาติอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้นะฮะนั่นเองเพราะมันไม่แค่เป็นอาหารนะครับแต่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นประเพณีเป็นสมบัติของชาติจะว่างั้นก็ได้นะครับเหตุผลสุดท้ายก็คือผมชื่นชอบที่คุณศิรวัตรมีระบบคิดมีโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลการเซอร์เวย์ต่างๆแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัวสรุปในการบริหารจัดการร้านได้เป็นมาตรฐานผมว่าสิ่งที่ตำมั่วทำเนี่ยเป็นตัวอย่างของแบรนด์ร้านอาหารไทยๆที่พยายามสร้างสแตนดาร์ดของร้านอาหารในสเกลเนี่ยขึ้นมาได้ประสบความสำเร็จดีทีเดียวนะฮะขอบคุณครับคุณวงทนงครับขอบคุณมากครับนี่พ่อเราอยากได้อีกหนึ่งเสียงเนี่ยคุณสสิเราว่าพ่อเราจะแตกหรือไม่แตกเนี่ยแตกไม่แตกไม่รู้แต่ตอนนี้พ่อเหงื่อแตกแล้วนะฮะ เสียงสุดท้ายอยู่ที่ใครไม่อยู่มาอยู่ที่ชายผู้ซึ่งตั้งข้อสังเกตกับคุณมาตลอดว่ารสชาติมันต้องปรับให้ถูกใจคนกินสิคุณจะมาอนุรักษ์รักษาอะไรแล้วอาหารก็ต้องวิวัฒน์ไปตามพื้นถิ่นที่กินชายผู้ยังไม่ได้เห็นดีกับข้อเด่นที่คุณพยายามนำเสนอและเสียงสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เขาอาจารย์ธัญวัฒน์ครับธุรกิจตำมั่วอาจารย์ให้แตกหรือไม่แตกครับเอาล่ะสิครับบทสรุปของธุรกิจตำมั่วในคืนนี้อยู่ในมือของอาจารย์ธัญวัฒน์แล้วล่ะครับว่าจะให้แตกหรือไม่แตกถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับธุรกิจตำมั่วอาจารย์ให้แตกหรือไม่แตกครับอ
ไม่แตกครับมาแล้วหมดกันมาต้องมีเหตุผลให้เราสนอยแล้วล่ะครับอาจารย์ครับแต่คุณศิรวัฒน์เนี่ยนะฮะเป็นคนเก่งนะคุณเก่งนะฮะในเรื่องที่สร้างแบรนดิ้งอันนี้ต้องยอมรับคุณเก่งและเป็นตัวอย่างนะฮะในเรื่องของการทำแอนาลิติกคือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะฮะแต่ผมติดใจตรงเรื่องของคำว่า different กับ differentiation นะฮะคุณให้ความสำคัญกับ different แต่ผมให้ความสำคัญกับ differentiation คือผมสนใจคุณค่าที่ลูกค้าอยากจะได้มากกว่าแล้วคุณศิรวัฒน์เนี่ยค่อนข้างจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า market driven strategy นะคือหมายถึงว่าคุณเป็นคนผลักตลาดเลยอะเหมือนกับว่าคุณเป็นครูอะแล้วก็ลูกค้าเป็นนักเรียนคุณบอกว่ารสชาติแบบนี้แม่ฉันทำอร่อยนะต้องกินแบบอีสานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยผู้กินก็ต้องกินแบบนี้ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็ได้ผมพูดตรงๆที่ไม่ให้แตกในส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากลยุทธ์ที่คุณทำมามันยากมากเลยอะนะ employee นะ loyalty เนี่ยในธุรกิจนี้ยากมากนะคือพูดง่ายทำยากหรือแม้กระทั่ง waste management เนี่ยพูดง่ายทำยากแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจริงๆเนี่ยน่าจะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมากกว่าไปในต่างประเทศแสดงว่าตำมั่วเนี่ยอาจจะมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณก็เลยไปทำตำยวนนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอาหารแล้วรู้สึกว่าจะทำธุรกิจอาหารให้เป็นธุรกิจจริงๆยั่งยืนให้ดูวิธีการบริหารจัดการของตำมั่วเป็นตัวอย่างท่านจะโตอย่างยั่งยืนครับขอบคุณอาจารย์ครับแม้ว่ากรรมการจะตัดสินให้ธุรกิจคุณไม่แตกแต่คุณศิรวัฒน์คุณภูมิใจนะครับเพราะว่าตลอดที่อาจารย์ธัญวัฒน์พูดลูกชายคุณเถียงแทนตลอดเลยนะฮะ แต่ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็สืบทอดธุรกิจแน่นอนอยากให้คุณใช้โอกาสนี้พูดกับลูกค้าทุกคนของตำมั่วที่ฝากปากฝากท้องมากับร้านคุณมาเป็นเวลาช้านานครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าตั้งแต่รุ่นคุณแม่ผมนะครับ23ปีที่แม่เริ่มร้านมานะครับผมในฐานะรุ่นที่2คงจะรักษานะครับและต่อยอดไปรุ่นสู่รุ่นครับเพราะว่าแม่ผมบอกว่าให้ทำอาหารนะครับอย่างที่ทานกันเองในบ้านคือปลอดภัยนะครับอร่อยและสะอาดนั่นคือสิ่งที่แม่ผมพูดเสมอนะครับแม่ไม่เคยพูดว่าต้องขยายสาขาให้เยอะแต่แม่บอกว่ารักษาคุณภาพให้ดีนั่นคือความยั่งยืนที่แม่ผมฝากไว้และด้วยปณิธานอันแรงกล้านี้แหละครับที่ได้ส่งผ่านไปยังอาหารทุกจานลูกค้าทุกท่านที่ได้มาทานจนทำให้ตำมั่วสามารถยืนหยัดมาตลอด20ปีและผมก็เชื่อว่าตำมั่วยังคงทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราทุกคนได้ทานอีกตลอดไปครับและนี่ก็คือธุรกิจตำมั่วแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ความสนุกของ SME กลับมาพบคุณผู้ชมเสมอครับทุกวันเสาร์3ทุ่ม20นาทีทางช่อง1 Workpoint TV เป็น SME ต้องตีโจทย์ให้แตก SME ตีแตก SME ตีแตกก่อนที่จะเริ่มธุรกิจเค้กนะคะหนูเคยทำธุรกิจผ้าเราทำแล้วเราก็ล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยค่ะคือจุดเริ่มต้นได้เริ่มธุรกิจนี้คือเงิน 2,000 บาทตอนนั้นให้มาเพราะว่าคลอดลูกเราไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกค่ะบางอย่างเนี่ยคุณไม่ควรทำเองหมดครับปัญหามันอยู่ตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นสิอาจารย์ฮะชิมแล้วเป็นยังไงครับรสชาติ